น้องเอาไม้แก้วไม้แก้วนึงไม่เหมาไม่เหมาไงตึ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 งคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้ไหมครับเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่เรากินเหล้าหรือกินแอลกอฮอล์เนี่ยทำไมเราถึงแสดงพฤติกรรมที่หลากหลายมากเลยบางคนเนี่ยกินเหล้าแล้วก็รั่วฮะโอ้โหพูดเก่งพูดไม่หยุดเลยนะครับพูดทุกอย่างที่เก็บอยู่ในใจหรือบางคนเนี่ยก็มาสายโวยวายนะครับควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ฟูมฟายต่างๆนานาแบบนี้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็จำอะไรไม่ได้เลยครับเป็นสายง่วงกินเหล้าแล้วง่วงหรือว่าภาพตัดไปเลยตื่นมาจำอะไรไม่ได้เลยวันนี้ครับผมข้าวต้นสมบูรณ์ฮะจะพาทุกคนไปหาคำตอบนะครับว่าแอลกอฮอล์ที่อยู่ในพวกเหล้าเบียร์โซจูหรือว่าไวน์เนี่ยครับมันไปทำอะไรกับสมองของเราทำให้เรามีพฤติกรรมแบบนั้นแล้วทำไมกินพวกแอลกอฮอล์เนี่ยเราถึงแฮงแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยจะช่วยแก้แฮงได้อย่างไรครับ Top to Toe Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้าเวลาที่เรากินแอลกอฮอล์เนี่ยครับผมเชื่อเลยว่าทุกคนจะต้องรู้สึกเหมือนๆกันนะครับคือเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันกลืมๆ รู้สึกว่าสมองของเราเนี่ยมันเริ่มทำงานได้ไม่ปกตินะครับทำงานได้ช้าลงทุกอย่างดูช้าลงกว่าปกตินะนั่นก็เป็นเพราะว่าแอลกอฮอล์หรือว่าที่ถูกต้องคือเอทานอลเนี่ยนะครับมันเป็นสารกดประสาทหรือว่าทำให้สมองของเราเนี่ยทำงานได้น้อยหรือว่าช้าลงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสมองทำงานช้าลงนี่นะครับโอ้โหเรียกว่ากระทบทุกส่วนของสมองเลยนะตาเราก็จะเริ่มพร่าครับบางทีหูเราเนี่ยก็จะแว่วจมูกเนี่ยก็จะเริ่มได้กลิ่นผิดเพี้ยนไปรสชาติเริ่มผิดเพี้ยนนะครับเดินบางทีก็ทรงตัวไม่อยู่ครับสติหลุดครับศูนย์ควบคุมอารมณ์ของเราอะเริ่มไม่ทำงานเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ครับสติสัมปชัญญะก็จะไม่ค่อยมีความคิดความอ่านการตัดสินใจก็เริ่มทำไม่ดีนะครับและไปถึงขั้นว่าเราจำอะไรไม่ได้หรือว่าอาการที่เรียกว่า black out นะครับหรือว่าสลบเหมือดไปเลยนะครับปกติแล้วตอนที่เราไม่กินเหล้าเนี่ยนะครับสมองสามารถที่จะสั่งงานให้อวัยวะนู้นอวัยวะนี้ทำนู่นนี่นั่นได้นะครับซึ่งจะทำอย่างนั้นได้สมองต้องส่งกระแสประสาทไปยังอวัยวะต่างๆเพื่อบอกให้มันทำงานนะครับซึ่งไอ้เจ้ากระแสประสาทเนี่ยคิดง่ายๆมันเหมือนกับเรากำลังขับรถเนี่ยนะครับรถยนต์เนี่ยครับจะวิ่งจากสมองไปยังจุดหนึ่งไปยังอวัยวะจุดหนึ่งได้นะครับมันก็ต้องผ่าน4แยกผ่านไฟเขียวไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางถูกไหมครับทีนี้นะฮะในสมองของเราเนี่ยครับมีจราจรอยู่2คนครับทุกๆ4แยกเลยครับจราจรคนแรกนะครับเป็นสารสื่อประสาทที่เรียกว่านิวโรทรานสมิเตอร์นี่แหละชื่อว่ากลูตาเมตครับเจ้ากลูตาเมตเนี่ยนะครับจะเป็นคนควบคุมสัญญาณไฟเขียวฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเปิดไฟเขียวกระแสประสาทหรือว่ารถนี่ก็จะวิ่งผ่านแยกนั้นไปได้ครับพอเขียวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็กระแสประสาทก็จะวิ่งไปถึงอวัยวะปลายทางแล้วก็สั่งให้มันทำงานได้อย่างปกติครับจราจรคนที่2นะครับก็เป็นสารสื่อประสาทเหมือนกันครับชื่อว่ากาบาฮะเจ้ากาบาเนี่ยครับจะคอยคุม4แยกเหมือนกันแต่จะทำหน้าที่ในการคอยเอาไม้กั้นนะครับมาขวางทางรถไม่ให้รถเนี่ยมันวิ่งผ่านแยกนั้นไปครับเมื่อไหร่ที่กาบาทำงานนะครับก็จะขัดขวางกระแสประสาทไม่ให้วิ่งไปสมองก็จะสั่งงานอวัยวะนั้นไม่ได้นะครับหรือว่าสั่งได้ช้าลงนั่นเองโดยปกติแล้วนะครับเจ้าจราจร2คนทั้งกลูตาเมตแล้วก็กาบาเนี่ยเขาทำงานบาลานซ์กันดีครับทำงานสัมพันธ์กันเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่อยากให้รถติดนะครับไฟเขียวก็จะเปิดตลอดไอ้เจ้าไม้กั้นนี่ก็จะยกขึ้นนะครับเพื่อให้สมองเนี่ยสามารถที่จะส่งคำสั่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ร่างกายของเราก็จะทำงานปกติครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราเริ่มกรึบดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยฮะเจ้าเอทานอลครับจะเริ่มไปปั่นป่วนทันทีครับโดยสิ่งที่มันทำคือมันจะไปเพิ่มการทำงานของเจ้ากาบาครับหรือว่าไม้กั้นให้ปิดบ่อยขึ้นปิดนานขึ้นด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะฮะมันก็จะไปขัดขวางการทำงานของกลูตาเมตครับทำให้ไฟเขียวเนี่ยไม่ค่อยเปิดหรือว่าเปิดสั้นลงครับคราวนี้ก็ยุ่งเลยสิครับพอไฟเขียวไม่ทำงานนะครับแถมมีไม้กั้นอีกกระแสประสาทเนี่ยก็วิ่งไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสมองของเราจึงทำงานน้อยลงช้าลงสิ่งที่เราจะรู้สึกก็คือเราจะรับรู้สิ่งต่างๆได้น้อยลงครับรู้สึกช้าลงคิดอะไรได้น้อยลงแล้วก็จำได้น้อยลงนั่นเองครับซึ่งการทำงานของสมองที่น้อยลงมันก็
สัมพันธ์กับปริมาณแอลกอฮอล์หรือว่าเอทานอลที่มีในร่างกายนะครับถ้าเรามีอยู่เล็กน้อยนะครับเราก็อาจจะรู้สึกมึนๆ นะครับแต่ถ้าเริ่มมีแอลกอฮอล์มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า blackout หรือว่าหลับไปเลยครับจำอะไรไม่ได้สักอย่างตอนที่เราตื่นมานั่นเองครับทีนี้หลายคนอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเรากินแอลกอฮอล์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ต้องบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็ปรับตัวครับพอมันเริ่มรู้ว่าเฮ้ยไอ้เจ้าแอลกอฮอล์หรือว่าเอทานอลเนี่ยนะครับมันไปทำให้ไฟเขียวเนี่ยมีปัญหาเปิดน้อยลงแล้วก็มันไปทำให้ไอ้แผงกั้นเนี่ยปิดบ่อยขึ้นสิ่งที่มันทำนะครับมันก็เลยไปเพิ่มทำให้เจ้ากลูตาเมตเนี่ยมันเปิดไฟเขียวนานขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไปบอกไอ้เจ้ากาบาว่าเฮ้ยแกต่อไปเนี่ยปิดไม้กั้นเนี่ยปิดแป๊บเดียวพอนะเรายกขึ้นเลยนะครับสมองจะแอคทีฟมากขึ้นเมื่อเรากินเหล้าบ่อยมากขึ้นนะครับทีนี้ทำให้เราเกิดอาการติดเหล้างอมแงมครับกินเท่าไหร่ก็ไม่เมาก็คอแข็งอ่ะฝึกไปเรื่อยๆแล้วสมองมันปรับตัวนะครับพอเราคอแข็งเนี่ยเราก็ต้องกินเหล้าในปริมาณที่มากขึ้นมากขึ้นเพื่อให้เมานั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากินเหล้าต่อเนื่องร่างกายปรับตัวไปแล้วไอ้เจ้ากาบากับกลูตาเมตนะครับมีการปรับตัวเรียบร้อยแล้วอยู่วันหนึ่งเกิดนึกอยากจะหยุดกินแอลกอฮอล์กระทันหันจะเกิดอะไรขึ้นรับรองเลยครับปวดหัวแน่นอนนะฮะเพราะว่าร่างกายมันปรับตัวไปแล้วนะครับการทำงานของจราจรสองคนมันไม่สัมพันธ์กันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกปวดหัววิงเวียนนะครับโอ้โหจำอะไรก็ไม่ค่อยได้คืออาการที่เรียกว่าถอนพิษสุราหรือว่าถอนพิษเหล้านั่นเองแนะนำเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะหยุดกินเหล้านะครับให้ค่อยๆถอนลดปริมาณแอลกอฮอล์ที่เรากินในแต่ละวันลงนะครับให้เวลากาบาแล้วก็กลูตาเมตนะครับในการปรับตัวจนมาอยู่ในระดับที่ปกตินะครับเราก็จะไม่รู้สึกปวดหัวในการถอนเหล้าครับทีนี้เวลากินเหล้าทำไมเราต้องแฮงด้วยอ่ะอาการแฮงมันคืออะไรก็ต้องบอกว่าร่างกายของเรานะครับมีกลไกว่าอะไรก็ตามที่เรากินเข้าไปนี่นะครับก่อนที่สารอาหารเหล่านั้นหรืออะไรก็ตามที่เราดื่มเนี่ยมันจะถูกส่งไปยังทั่วร่างกายทุกอย่างจะถูกดูดซึมและส่งไปที่ตับก่อนครับตับของเราเนี่ยครับทำหน้าที่เป็น QC ครับคอยตรวจตาว่าไอ้ที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันปลอดภัยเปล่าวะถ้าเกิดตับเจออะไรที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยนะครับตับเนี่ยก็จะจัดการมันก่อนแปรสภาพมันก่อนให้ไปอยู่ในรูปที่ปลอดภัยมากขึ้นก่อนที่จะส่งไปทั่วร่างกายนะครับพอเอทานอลไปอยู่ที่ตับนะครับสิ่งที่ตับจะทำก็คือจะแปลงร่างเอทานอลที่เป็นพิษเนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปที่ปลอดภัยมากขึ้นที่สามารถที่จะขับออกทางปัสสาวะได้นะครับสเต็ปแรกที่ตับจะทำนะครับก็คือจะเปลี่ยนรูปของเอทานอลให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแอซิตอลดีไฮด์ครับโดยใช้เอนไซม์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเอสหรือว่า ADH ครับสเต็ปที่1เนี่ยนะครับคือเอทานอลมาเจอกับเอนไซม์ ADH เปลี่ยนไปเป็นแอซิตอลดีไฮด์ซึ่งแอซิตอลดีไฮด์เนี่ยครับเป็นสารที่มีพิษหนักกว่าเอทานอลอีกด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตับเนี่ยก็จะต้องรีบเปลี่ยนแอซิตอลดีไฮด์ให้ไปเป็นตัวที่ปลอดภัยที่ชื่อว่าอะซิเตตครับแอซิตอลดีไฮด์เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นอะซิเตตได้ก็ต่อเมื่อต้องใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่าอะดีไฮด์ดีไฮโดรเจนเอสหรือว่า ALDH ครับเพราะฉะนั้นจากเอทานอลจะเปลี่ยนเป็นอะซิตอลดีไฮด์ที่เป็นพิษมากๆและจะเปลี่ยนจากอะซิตอลดีไฮด์ไปเป็นอะซิเตตที่ไม่เป็นพิษและถูกขับออกทางฉี่ได้โดยอาศัยเอนไซม์2ตัวก็คือ ADH และ ALDH นั่นเองครับทีนี้เจ้าเอนไซม์2ตัวนี้นะครับแต่ละคนก็มีในปริมาณที่มากน้อยแตกต่างกันไปเนาะนั่นหมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยจะสามารถจัดการกับเอทานอลได้ไม่เหมือนกันบางคนมีน้อยเนี่ยก็จะกินเหล้าแล้วตัวแดงเลยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเอนไซม์พวกนี้ทีนี้แล้วมันเกี่ยวกับอาการแฮงยังไงก็ต้องบอกว่าไอ้ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนอะซิตอลดีไฮด์ที่มีพิษมากๆเนี่ยนะครับไปเป็นตัวที่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่เอนไซม์ครับแต่มันใช้สารตัวหนึ่งด้วยที่ชื่อว่ากลูตาไทโอนครับซึ่งเจ้ากลูตาไทโอนเนี่ยถูกผลิตขึ้นมาในตับปกติแล้วกลูตาไทโอนเนี่ยก็มีอยู่ในตับปริมาณหนึ่งครับที่เพียงพอในการที่จะเปลี่ยนอะซิตอลดีไฮด์ที่เป็นพิษไปเป็นตัวที่ไม่เป็นพิษนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินเหล้าหนักมากเร็วมากกลัวมากเนี่ยเฮ้ยปริมาณเอทานอลที่เข้าไปในตับมันเยอะมากเกินไปครับไอ้เจ้ากลูตาไทโอนมันมีไม่พอเพราะฉะนั้นน่ะในตับเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยอะซิตอลดีไฮด์ครับเต็มไปหมดเลยแล้วอย่างที่บอกไปว่าอะซิตอลดีไฮด์เนี่ยเป็นสารที่มีพิษมากกว่าเอทานอล10ถึง30เท่าเลยนะครับมันก็จะวิ่งไปทั่วร่างกายเลยครับทีนี้ไปจัดการสมองครับ
ทำให้เรารู้สึกปวดหัวคลื่นไส้เริ่มแบบเดินไม่ตรงจำอะไรไม่ได้นะครับเป็นอาการที่เราเรียกว่าแห้งเหล้านั่นเองครับอาการแห้งเหล้าเนี่ยคงเป็นอาการที่หลายคนไม่ชอบไม่อยากเจอนะครับเพราะมันปวดหัวมากหัวจะระเบิดนะครับอย่างนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยจะช่วยทำให้เราแห้งน้อยลงได้ไหมก็ต้องบอกว่ามีอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเรามีวิธีในการแก้แห้งหรือว่าทำให้แห้งน้อยลงได้ซึ่งทำได้ตั้งแต่ก่อนกินเหล้าระหว่างกินเหล้าหรือว่าหลังกินเหล้าเลยนะครับมาเริ่มตั้งแต่ก่อนกินเหล้าเลยนะครับข้อแรกครับเราไม่ควรที่จะกินแอลกอฮอล์ใดๆก็ตามตอนที่เราท้องว่างครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเป็นคำแนะนำเลยนะก่อนกินเหล้าเฮ้ยกินอาหารหนักๆเข้าไปก่อนโดยเฉพาะอาหารที่เป็นไขมันเยอะๆหรืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าแอลกอฮอล์ถูกดูดซึม2ที่ครับคือที่กระเพาะประมาณ 20% และที่ลำไส้อีก 80% ครับเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเยอะๆให้เต็มกระเพาะนะครับโดยเฉพาะอาหารที่เป็นไขมันเนี่ยมันจะทำให้หูรูดหรือว่าวาวระหว่างกระเพาะกับลำไส้นะครับมันปิดตัวลงเพื่อที่จะกักเก็บอาหารเอาไว้ในกระเพาะเพื่อย่อยประมาณ 4-6 ชั่วโมงครับก็จะทำให้แอลกอฮอล์เนี่ยครับไม่วิ่งไปที่ลำไส้เร็วเกินไปจะถูกดูดซึมแค่บริเวณกระเพาะซึ่งดูดซึมได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเนี่ยก็จะมีไม่เยอะเกินนะครับไม่ได้เป็นคลื่นสึนามิไปถล่มตับนะครับตับก็ยังพอมีเวลาที่จะค่อยๆจัดการกับเอทานอลแล้วก็กลายเป็นสารที่ปลอดภัยแล้วก็ขับออกสู่ร่างกายนั่นเองครับทริคที่2นะครับคือเราควรจะกินน้ำเยอะๆครับไม่ว่าจะทั้งก่อนจะกินเหล้าระหว่างกินเหล้าหรือหลังกินเหล้าเลยครับกินน้ำเยอะก็ปวดฉี่เป็นเรื่องดีนะครับทำไมอ่ะก็เพราะว่าเวลาที่เราจะกำจัดเอทานอลออกจากร่างกายเนี่ยสุดท้ายเอทานอลจะต้องแปลงไปเป็นตัวที่ปลอดภัยกว่าและมันจะต้องถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะนะครับเพราะฉะนั้นการกินน้ำเยอะก็ช่วยเราฉี่บ่อยขึ้นเท่านั้นยังไม่พอครับถ้าเราปล่อยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีปริมาณน้ำน้อยมากเกินไปหรือว่าดีไฮเดรตเนี่ยนะครับอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยมันจะไปดึงน้ำออกมาจากสมองของเราครับสมองของเราเนี่ยมันก็จะหดตัวเล็กลงเล็กลงแล้วทำให้เราปวดหัวหนักมากๆนั่นเองครับอย่างที่3นะครับถ้าไม่อยากแห้งมากจนเกินไปนะครับเราควรจะเลือกน้ำเมาที่สีไม่เข้มมากครับเพราะว่าน้ำเมาสีเข้มๆไม่ว่าจะเป็นไวน์บรันดีหรือว่าวิสกี้นะครับวิธีการหมักหรือวิธีการกลั่นของมันเนี่ยมันไม่ได้ได้มาแค่เอทานอลแต่มันจะได้สิ่งที่เรียกว่าคอนจีเนอร์สหรือว่าสารพิษอื่นๆที่ปะปนมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเมทานอลหรือว่าสารอื่นๆอีกครับซึ่งไอ้เจ้าเมทานอลเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นแอลกอฮอล์ที่กินไม่ได้ครับมันจะไปทำลายประสาทแล้วก็สมองของเรานะครับถ้าเกิดกินไปเยอะๆแล้วก็นอกจากตับร่างกายเราจะต้องกำจัดเอทานอลแล้วเนี่ยยังต้องมาสู้กับอิเมทานอลหรือว่าพวกคอนจีเนอร์สเหล่านี้อีกเราก็จะแห้งแล้วก็ปวดหัวมากกว่าปกติครับทริคต่อมาทริคที่4นะครับเราไม่ควรที่จะกินเครื่องดื่มที่มีแก๊สโดยเฉพาะเบียร์หรือว่าพวกน้ำอัดลมโซดาอะไรนะครับก่อนที่จะกินเหล้าครับถามว่าทำไมเพราะว่าเครื่องดื่มที่มีแก๊สเหล่านั้นนะครับมันจะทำให้การดูดซึมของแอลกอฮอล์เนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราก็จะเมาได้ง่ายขึ้นครับถึงเป็นที่มาว่าคนถึงบอกว่าเฮ้ยอย่ากินแอลกอฮอล์หลายขนาดก็คืออย่ากินเบียร์ก่อนที่จะกินเหล้านั่นเองคราวนี้สมมติว่าโอ้กินไปแล้วปวดหัวมากเราแห้งแล้วอ่ะทำยังไงดีอ่ะกินยาแก้ปวดหัวได้ไหมก็บอกว่ากินได้ครับโดยยากลุ่มแก้ปวดที่แนะนำให้กินคือกลุ่ม NSAID นะครับหรือว่าพวกแอสไพรินนั่นเองเพราะว่าแอสไพรินนะครับเคยเล่าไปแล้วนะครับไปย้อนดูได้นะครับทุกคนแอสไพรินเนี่ยจะยับยั้งการสร้างพวกโปรสตาแกลนดินหรือว่าที่เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดก็จะทำให้เราปวดน้อยลงครับถามว่าทำไมไม่แนะนำพวกพาราเซตามอลเพราะว่าพาราเซตามอลเนี่ยนะครับมันไปรบกวนการทำงานของตับแค่เรากินเอทานอลหรือแอลกอฮอล์เนี่ยตับก็ทำงานเหนื่อยจะแย่แล้วเราเพิ่มพาราเซตามอลเข้าไปอีกเนี่ยตับก็ทำงานหนักเพิ่มเป็นทวีคูณนั่นเองครับแล้วตื่นเช้ามาเราจะกินอะไรดีที่จะช่วยแก้แห้งได้นะครับทริคที่6ครับเราควรจะกินอาหารที่ลดอาการแก้แห้งอย่างแรกครับควรจะกินไข่เยอะๆฮะเพราะว่าไข่เนี่ยเขาจะมีอะมิโนแอซิดที่ชื่อว่าซิสเตอีนที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตกลูตาไทโอนครับอุ๊ยคุ้นๆไหมเจ้ากลูตาไทโอนเนี่ยครับมันใช้ในการเปลี่ยนอะซิตอลดีไฮด์ที่เป็นพิษไปเป็นอะซิเตตที่ไม่เป็นพิษก่อนแล้วจะฉี่ออกไปจากร่างกายนั่นเองครับกินไข่เยอะๆช่วยได้ฮะนอกจากนั้นนะครับก็สามารถที่จะกินพวกผลไม้ต่างๆนะครับกล้วยน้ำผลไม้รสเปรี้ยวบ้างหรืออะไรก็ตามครับที่มีวิตามินหรือว่าแร่ธาตุเยอะๆก็จะช่วยทำให้อวัยวะต่างๆของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้ปกติเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็หลายคนก็บอกว่าการกินอาหารที่ร้อนๆไม่ว่าจะเป็นโจ๊กหรือข้าวต้มตอนเช้าเนี่ยครับก็ช่วยแก้แห้งได้ดีเช่นกันครับ
หลายคนจะถามว่าเดี๋ยวนี้มันมียาแก้แฮงหรือว่าเครื่องดื่มที่เขาอ้างว่าสามารถจะลดอาการแฮงได้ที่เรากินหลังจากที่ดื่มเหล้านะครับมันช่วยไหมก็ต้องบอกว่าจากการศึกษางานวิจัยนะครับยังไม่มีงานไหนนะครับออกมายืนยันว่ายาแก้แฮงหรือว่าเครื่องดื่มแก้แฮงเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะแก้แฮงได้โดยตรงนะครับและเขาก็มีการเอามาวิเคราะห์ด้วยครับว่าไอ้พวกยาเหล่านั้นเนี่ยมันผลิตมาจากอะไรเขาก็เจอว่าส่วนประกอบส่วนใหญ่นะครับของยาแก้แฮงเนี่ยเต็มไปด้วยพวกวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆครับเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันช่วยทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยกลับมาทำงานได้อย่างปกติเร็วขึ้นก็เหมือนกับเป็นการช่วยอาการแฮงทางอ้อมนั่นเองครับการที่คุณจะตัดสินใจกินเหล้าหรือว่าไม่กินเหล้าเนี่ยเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินเล่าแล้วก็อยากจะแนะนำไว้หน่อยครับว่าควรจะกินอย่างมีสตินะครับควรจะรู้ลิมิตของตัวเองเพราะว่าเราจำเป็นที่ต้องดูแลรับผิดชอบร่างกายของเรารวมถึงรับผิดชอบชีวิตของคนที่อยู่รอบข้างของเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเมาไม่ขับนะครับทุกคนกับแท็กซี่นะ